ันนี้เราจะไปตกกุ้งกันที่บ่อที่บ่อบ่อมีหยังมาพังทลายบ้านพังหมดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมและข้าวกินด้วยนะครับผมขอบคุณครับวันนี้ก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาดูนะฮะวันนี้ผมกับน้องแล้วก็เพื่อนนะครับจะไปตกกุ้งกันฮะที่บ่อกุ้งแถวบ้านนี่แหละอันเนี้ยเขาทำเป็นบ่อซีเมนต์ขึ้นมาฮะเพื่อให้เราไปตกกุ้งกันนะครับจริงๆแล้วนะฮะกุ้งพวกนี้นะครับก็เป็นกุ้งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะจะออกเป็นกุ้งลามกนิดนึงนะทำไมครับอ๋อมันเป็นกุ้งกราบกราบเราก็จะไปกับเพื่อนเราอีกคนนึงนะฮะที่ผมได้ส่งโล่ YouTube ไปให้เขานะฮะก็คือฟรีแฮปปี้ครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปตกกุ้งแล้วก็ไปดูบรรยากาศกันนะครับสุดท้ายเราก็จะมาสรุปกันนะจ๊ะว่าเราจะตกกุ้งกันได้กี่ตัวนะครับภายใน1ชั่วโมงเนี่ยโอเคนะครับผมเอาละครับผมตอนนี้ก็มาถึงหน้าบ่อตกกุ้งแล้วนะจ๊ะนี่นะครับอะไรฮะนี่ครับก็เป็นบ่อปูนนะดูซิว่าการตกกุ้งครั้งแรกของเราเนี่ยนะฮะจะได้กุ้งกันกี่ตัวนะครับผมไปลุยกันเลยดีกว่าเข้าไปดูในร้านกันเลยนะครับใกล้บ้านเราว่าเนี่ยที่จริงตลาดล้มแต่ใกล้บ้านเราแต่ว่ามันไม่ค่อยใกล้เท่าไหร่หรอกต้องไกลอยู่นิดนึงอะเป็นไงครับการตกกุ้งครั้งแรกเป็นไงบ้างครับงงอยู่ครับนี่เอาที่เซตเบ็ดให้เรานะครับการตกกุ้งนะต้องหาแหล่งที่มีฟองเยอะๆกับฟองน้อยๆถ้าฟองน้อยก็จะเป็นแบบเกิดกุ้งตัวเล็กถ้าฟองเยอะๆก็จะเป็นแบบเกิดกุ้งตัวใหญ่ไม่ต้องใหญ่ครับพยายามเวลาเกี่ยวอย่าให้กบเด็กทะลุเหยื่อทะลุออกมาเวลากุ้งกินมันทุ่นมันจมใช่ไหมเราเอาไปสมมติทุ่นอยู่ตรงนี้ครับเรายื่นปลายคันมาตรงที่ทุ่นจมแล้วก็ใช้ข้อมูลยื่นปลายคันไปที่ทุ่นจมสมมติทุ่นมันอยู่ตรงนี้ปกติเราจะวางอย่างนี้นะครับพอมันจมแล้วเราก็ยื่นมาตรงที่ประมาณทุ่นจมแล้วก็ใช้ข้อมูลถ้าได้ปุ๊บที่ค้างไว้ก่อนยังไม่ต้องรีบเอาขึ้นนะกุ้งเขาจะดิ้นแป๊บแล้วก็พอถึงกินเข้าปากไปพอเขาหยุดดิ้นพวกเราค่อยดึงเอาไปวัดทุ่นให้นะครับผมสำหรับมือใหม่เขาก็จะมาดูให้นะครับอันนี้พี่เขาติดแล้วนะครับอันนี้คือมันลากไปทางโน้นใช่ไหมเนี่ยเราก็เอาตัวเราค้างกันงานเขาหยุดดิ้นอ๋อติดขึ้นมาแล้วนี่นี่ตัวแรกขอบคุณครับพี่โอ้โหนี่แบบพออยู่อย่างเงี้ยจับกล้ามก่อนเลยล็อกจับกล้ามก่อนแล้วก็ดึงเบ็ดออกดึงเบ็ดก็เวลาใส่จับตัวด้วยนะคือสะบัดทิ้งกล้ามเดี๋ยวครับผมกุ้งน้อยน่ารักโอเคนี่ครับพ่อโตที่แท้จริงฮะโตแท้จริงหลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าผมเป็นพ่อโตไม่ใช่ครับคนนี้ครับผมพี่เขาบอกนะครับเจ้าของร้านนะว่าเวลากุ้งมันกินแล้วนะฮะมันจะเดินถอยหลังครับผมไหนตัวอย่างนะครับขอดูตัวอย่างหน่อยครับกินเรากินแล้วจะเดินถอยหลังเดินถอยหลังครับแต่ถ้ากุ้งเดินมาทางซ้ายให้เราดึงมาทางขวานะครับแล้วให้ยกขึ้นนะปล่อยให้กุ้งเขาเอาเหยื่อเข้าปากก่อนสักแป๊บหนึ่งนะจ๊ะแล้วก็ค่อยกระตุกขึ้นนะครับผมเรามาดูกันต่อนะว่าใครจะได้กันเป็นลายต่อไปนะครับเราก็ตอนนี้ครับนั่งดูทุ่นจมอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ดูว่ามันลากไปทางไหนครับนี่นะครับพี่เขาก็เอากุ้งมาเติมให้เรานะครับนี่นะครับผมเราก็จะมีโอกาสตกได้มากขึ้นนะครับผมนะนี่เนี่ยเขาเติมกุ้งลงไปกันสดๆได้แล้วเว้ยได้แล้วเว้ยได้เลยยกขึ้นเลยยกขึ้นมาที่บกเดี๋ยวดิ้นหลุดเอาละครับ
ได้นะครับ1ตัวนะกุ้งที่หิวโหยนะครับได้มาแล้วครับ1ตัวนะของพี่ฟุ๊กส่วนเราก็รอกันต่อไปนะจ๊ะแกะหน่อยไปกระชังเลยครับผมขันเจ้าป่าเอาลงต้องรู้เนี่ยจบแล้ว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 เอาหลุดหัวของหลุด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 เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ครับเมื่อกี้เมื่อกี้หลุดไป1ตัวนะครับผมมาดูกันต่อเลยนะครับผมว่าเราจะได้ตัวต่อไปไหมก็อาจจะใจร้อนเกินไปนะครับรีบยกนะครับพี่เขาได้1ตัวนะครับผมทางเรานี่ก็ยังอยู่ที่สกอร์2ตัวอยู่นะครับอเดเป็นไงครับโลกไม่ได้เราต้องคอยเปลี่ยนหัวใจไก่ต้องคอยเปลี่ยนเหยื่อป่ะมันกินถ้ามันอยู่ในน้ำนานๆไม่ต้องหมายถึงว่าความสดความขาวอะไรไม่เกี่ยวเอาติ๊กเอาออกไปติ๊กกุ้งออกได้ได้แล้วออโต้ได้ตัวแรกแกะยังไงวะเนี่ยแกะเหมือนปลาเลยโอ้โหได้กันสดๆเลยครับผมหัวบ่ออยู่เต็มเลยครับผมโอ้พี่ฟุ๊กได้อีกแล้วครับผมโอ้โหทำบาปขึ้นนะเราเนี่ยพี่ฟุ๊กนะครับฟีแฮปปี้ได้ไปอีก1ตัวแล้วนะจ๊ะพี่ฟุ๊กแฮปปี้ฟีแฮปปี้ฟีฟีเลยจ้ะเอาละครับในที่สุดกุ้งผมก็หิวนะจ๊ะจะเอาเบ็ดออกได้ไหมหรือยังไงนะครับผมกุ้งผมก็เริ่มหิวแล้วนะครับผมขอบคุณมากฮะน้องกุ้งอุ้ยเยี่ยนอีกกูแล้วเอ้ยเนี่ยมาถึงต่อแล้วตัวนี้นะฮะบางอาจหนีผมนะครับผมเร็วมากครับเอาหนีกระชังกูแล้วโอ๊ยก่อนไปยังจะเอากูอีกนะผมลอยโดนหนีบนะเฉียวๆตรงนี้อันนี้นะครับกุ้งของน้องเดนะฮะเดี๋ยวติดขามาครับผมกุ้งไม่กินนะเอาโดนหนีบไปแล้วไม่กินครับเราขาเกี่ยวไว้ก่อนฮะเก็บไว้กินทีหลังยังอยู่ได้ได้เฉยเลยได้เหมือนกันเหรอได้พร้อมกันเอาได้พร้อมกันด้วยได้คนละเท่าไหร่ครับ3 4ตัว3ตัวคนละ3ตัวนะครับชั่วโมงนึงนะฮะที่เจ้าของร้านใจดีนะครับแถมให้อีกคนละ10ชั่วโมงเอ้ยคนละ10นาทีชั่วโมงโอ้โห10ชั่วโมง
สิบชั่วโมงนี่นั่งกันตาแฉะเลยนะครับผมเอาละครับ10นาทีสุดท้ายนะจะได้คนละกี่ตัวนะครับตอนนี้ผมได้3นะครับปีแฮปปี้นะครับได้3นะครับผมป้าป่าได้กี่ตัวแล้วป่าได้กี่ตัวตัวเดียวได้เหรอตัวเดียวหรือ2ตัวเดี๋ยวเราไปดูกันตอนครับนะน้องเดได้กี่ตัวครับ2ได้เท่าไหร่นะครับ2ตัวครับผมอีก10นาทีสุดท้ายนะใครจะได้ต่อไปนะครับเอาคันละเดครับของใครอ่ะกุ้งตับเป็นน้องเดย์นะครับที่ได้ตัวแถมไปนะฮะ10นาทีสุดท้ายได้ไปตัวหนึ่งแล้วนะครับ3เก็บกระชังครับผมกีลาดของเบ็ดอันนี้นะติ๊กไก่รีบไงรีบสามารถบอกน้องไก่ได้ครึ่งโล400ครึ่งโล20พี่จะรออีกตัวนึงมันจบแล้วครับผมอันนี้ก็คือกุ้งของเรานะครับผมโอ้โห10ตัวนะครับภายในเวลา1ชั่วโมงนะฮะทั้งหมดก็รวมๆแล้วนะครับก็จะเป็นตัวละ40บาทนะครับผมเพราะว่าเบ็ด4คันนะฮะก็เท่ากับ400นะครับผม